นี่เราก็จะมาวาดเส้นอิสระกันนะครับนี่ก็วาดภาพนี้เนาะนี่เริ่มจากโครงหน้านะครับก็ขีดมาเส้นอิสระนี่จำไม่ได้แล้ววาดไปเยอะแค่ไหนเนาะน่าจะเยอะแล้วแหละนะครับก็มีน้องๆขอกันมานะครับก็วาดให้นะนะครับถ้าพี่จุนเห็นว่าควรเอามาวาดก็จะวาดนะครับนี่ขอได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะคงไม่ถึงขนาดว่าจะวาดได้ให้วาดให้ทุกคนนะครับก็แล้วแต่นะครับก็จะวาดภาพนะครับการ์ตูนเนี่ยก็คือดูด้วยนะครับว่าจะวาดภาพอะไรยังไงนะครับพี่จุนก็จะระบายนะเป็นคิ้วนะครับนะครับเหมือนกำลังจะร้องไห้เนาะก็มีน้ำตานะครับก็ใส่จุดเป็นน้ำตาไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงเงาข้างบนใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นแรงเงาข้างล่างนะตัวการ์ตูนลูกตาแบบนี้นะแววตาแบบนี้พี่จุนก็ไม่ค่อยเคยเห็นเนาะนะครับก็เพิ่งเห็นจากการ์ตูนเรื่องนี้แหละนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เส้นผมไปนะครับ ใส่เส้นผมไปก่อนเลยก็ขีดนะครับเส้นผมก็ไม่ยากหรอกนะก็เป็นทรงอย่างเงี้ยแหละพี่จุนก็ดูมาถึงได้ดูดาบพิฆาตอสูรถึงช่วงเซนอิสึแล้วแหละนะครับก็โอเคแต่ดูคล้ายๆจะเขาดูท่าทางเขาจะกลัวทำให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนนะครับขี้กลัวอะไรเงี้ยเกินไปเนาะแต่ว่าพอเวลาสู้ก็จะสู้แบบจะเก่งอะไรเงี้ยนะครับก็คงเป็นลักษณะแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นผมเนาะตรงนี้ก็เป็นส่วนเส้นผมแล้วก็ใส่เส้นผมไปใส่เส้นผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นผมเหมือนกัน นะครับก็ใส่เส้นผมไปนี่ก็เป็นคิ้วนะครับคิ้วใครที่ชอบก็นะครับก็พยายามจะวาดให้ครบทุกตัวเนาะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีน้องๆบางคนนะครับขอวันนี้จะเอาพวกนี้เลยนะครับคนรอกันอีกเป็นพันคนนะครับที่ยังน้องๆที่รอกันขอกันเข้ามาก็คือมีน้องๆที่ขอกันมาก่อนหน้าเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับยังไม่ได้นะครับแต่มีน้องบางคนขอวันนี้จะเอาพวกนี้เลยนะครับก็ยังไงก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่จึงก็ต้องให้ตามคิวเนาะแล้วก็ไม่ได้วาดทุกรูปนะครับไม่ได้วาดทุกรูปอันนี้บอกไว้เลยนะครับนะครับพี่จึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวาดได้ให้ได้เมื่อไหร่นะครับบางคนก็ขอ3เวลาเลยนะนะครับถ้าน้องๆไปขดถ้าน้องๆแบบขออย่างนั้นน้องๆไปขอช่องอื่นพี่จุนก็ว่าคงเป็นเรื่องยากจริงพี่จุนไม่ได้อยากใส่ใจเลยมากนะครับขอได้แต่ว่าจะวาดหรือเปล่าก็ต้องดูความสะดวกดูหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าจะต้องวาดให้ทุกรูปนะครับก็มันแน่นอนอยู่แล้วครับใครจะวาดได้ทุกรูปนะครับก็ต้องเลือกมานะครับแล้วแต่โอกาสนะครับจริงพี่ถึงเขาวาดทั้งหมดแหละแต่ว่าก็ต้องดูโอกาสนะครับดูเวลาของพี่จุนด้วยนะครับสมมุติเวลาวันนี้มีเวลาไม่มากใช่ไหมก็จะวาดภาพไม่ยากมากช่วงนี้ก็ไม่เน้นภาพยากนะครับไม่ค่อยเน้นภาพยากมากก็จะมีแค่เป็นบางช่วงนะนี่ก็เป็นผมเนาะเป็นบางช่วงนะครับแสดงวิธีการวาดก็จะปนไปด้วยเนาะเพราะว่ามีชาวต่างชาตินะครับเขาเข้ามาดูด้วยนะครับ
เขาก็ไม่ได้ต้องการคำบรรยายหรอกเพราะเขาฟังเสียงพิจิตรไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเป็นแสดงวิธีการวาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้เห็นการวาดเนาะนี่นะครับนี่ก็เป็นคิ้วเนาะนะครับเราก็พยายามนะครับพอตรงส่วนไหนอันนี้ก็เป็นลูกตาส่วนมากน้องๆก็เข้ามาดูกันเนาะส่วนมากไม่ค่อยวาดตามหรอก90%เลยเนี่ยนะครับแต่คนไหนที่จะวาดตามก็ถ้าเห็นว่ามันเร็วไปนะครับก็นะครับก็ปรับได้เนาะให้มันช้าลงนะครับตั้งค่าให้มันช้าลงอันนี้ก็เป็นแววตาเนาะนะครับเข้ามาดูแต่อาจจะเข้ามาดูนานนะคนที่เข้ามาดูเฉยๆก็จริงแต่ดูนานนะครับเพราะพี่จุนดูสามารถดูเวลาแล้วบางคนดูสามารถจะดูกัน5 ที10 นาทีนะครับดูเหมือนกับว่าชอบดูนะแต่จะดูเฉพาะคลิปไม่เร่งความเร็วเนาะคลิปเร่งความเร็วก็มีดูนะครับดูกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับไม่เร่งความเร็วเพราะมันได้อรรถรสมากกว่านะพี่จุนว่าแบบไม่เร่งความเร็วจะได้เห็นเนี่ยว่าวาดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นนะส่วนยิสุพี่จุนก็บอกได้นะบางทีก็วาดดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยก็ไม่รู้นะก็อยู่ที่ว่าสมาธิด้วยครับอารมณ์ตอนช่วงนั้นด้วยช่วงที่วาดด้วยเนาะอย่างน้องๆอย่างเงี้ยนะครับมีอารมณ์อยากจะวาดการ์ตูนอารมณ์ดีๆเนี่ยอารมณ์ก็อาจจะวาดออกมาได้ดีนะครับก็เป็นปกติแต่ถ้าอารมณ์แบบว่ายังไม่ค่อยอยากจะวาดเท่าไหร่เนาะอาจจะอยากจะทำอะไรอย่างอื่นอยู่เนี่ยแต่นะครับเหมือนบางครั้งพี่จึงก็จะเป็นอย่างนั้นนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงนะอยากพักผ่อนเนี่ยแต่ว่าในเมื่อทำ YouTube มาแล้วนะครับแล้วก็นะครับมีน้องๆติดตามเนี่ยอยากให้วาดอะไรก็พยายามจะวาดออกมาให้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นประมาณวันเว้นวันเนาะนะครับคงไม่ได้วาดแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็ยำเส้นเนาะใช้ปากกาธรรมดาเนาะจริงก็อยากใช้ปากกาพิกมาปากกาอะไรเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวต้องหาเวลาก่อนนะค่อยจริงเมื่อก่อนก็วาดด้วยปากกาพิกมานะตอนหลังๆก็วาดด้วยดินสอมั่งปากกาอะไรมั่งนะนะก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นหูเนาะใบหูวาดอย่างเงี้ยวาดแบบสดๆเลยเนี่ยมีโอกาสผิดนะครับมีโอกาสผิดนะครับอาจจะผิดบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่การร่างภาพอย่างที่พี่จุนบอกเลยเนี่ยการร่างภาพเนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนทำให้ขนาดรูปทรงอะไรที่เรามันจะแน่นอนกว่านะแต่ว่าถ้าคนไหนมีความชำนาญเนี่ย ก็วาดได้นะครับจะเป็นเส้นผมเนาะฉันก็ปรับตรงนี้ให้โค้งเนาะนี่จะเป็นตรงเสื้อนะครับก็ว่าส่วนมากน้องๆมาดูกันทั้งนั้นนะครับ 90% นะพี่จุนก็ตอนแรกพี่จุนคิดว่าน้องๆคงมาวาดตามจริงๆพอไปดูเปอร์เซ็นต์การนั่นการดูนะครับก็เลยถึกบางอ้อเลยอ๋อแต่ว่าที่มันที่เวลาการดูเยอะเนี่ยสูงเพราะว่าน้องๆดูกันนานนะครับมาดูก็จริงแต่มาดูกันนานนะครับคนที่วาดตามก็อาจจะมีแต่ไม่มากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะอันนี้ก็จะเป็นแสงเงาเนาะนะครับแต่น้องๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่มาดูอ่ะส่วนมากจะดูการวาดครับมาศึกษาก็เลยกลายเป็นว่าคลิปไม่เร่งความเร็วนะครับ นะครับตรงกลางช่วงนี้ก็ตัดเนาะเห็นไหมครับใช้แสงเงานะครับมันต้องมีแสงเงาอยู่นะครับก็ส่วนมากจะมาศึกษากันนะครับมาดูคือพี่จุนเองก็ชอบดูเนาะน้อยครั้งมากที่จะวาดตามเนาะนะครับน่าจะว่าภาพที่มันน่าสนใจเนาะก็จะวาดตามนะครับแต่ถ้าพี่จุนดูเนี่ยดูของต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับ
ก็ส่วนมากจะดูของต่างประเทศนะครับก็เขาไม่ต้องมารอพี่จุนเลยครับพี่จุนวาดต่อให้เขาวาดจนจะเสร็จแล้วพี่จุนวาดทีหลังพี่จุนก็สามารถวาดได้นะครับก็วาดตามได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความชำนาญอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราอยากจะวาดหรือเปล่าแค่นั้นนะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรมากมายนะครับน้องๆก็จะชอบภาพนี้กันเนาะตัวละครตัวนี้เนาะนะครับเซนอิสึใช่ไหมก็มาหานะครับพี่ถึงก็มองแล้วว่าต่อไปอาจจะไม่วาดภาพยากมากเนาะนะครับก็ยังคิดอยู่เนาะก็ต้องดูก่อนแต่จะเน้นไม่เร่งความเร็วเพราะว่ามีน้องๆขอกันมาเยอะนะขอกันมาบอกว่าอย่าเร่งความเร็วเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากน้องๆก็จะมาดูกันขอให้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็ไม่อยากใจไม่อยากจะให้คลิปมันยาวนะครับหรือพูดตรงๆเนาะคลิปมันยาวไปก็นะครับคนก็ไม่ค่อยอยากจะดูเนาะก็เลยวาดที่เร็วขึ้นนะครับไม่เร่งความเร็วก็จริงแต่ถ้าคลิปมันยาวไปเนี่ยนะครับน้องๆก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะส่วนมากเลย90 100คนเนี่ย90คนเนี่ยจะมาแค่ดูเฉยๆนะครับชอบดูแล้วก็ขอดูแบบคลิปไม่เร่งความเร็วด้วยเห็นไหมคล้ายๆกับว่าดูเป็นแนวทางนะครับมาดูเป็นแนวทางอาจจะกำลังฝึกวาดอยู่แต่ที่วาดตามก็มีส่วนน้อยนะครับนี่ก็ต้องพูดความจริงเนาะต้องยอมรับความจริงนะครับเพราะสถิติในช่อง YouTube มันจะเป็นตัวบอกเรานะครับนะครับว่าเขามาดูกันนะส่วนมากกี่เปอร์เซ็นต์เขามาดูกันนานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากจะดูนานนะครับพี่จุนก็บอกได้เลยว่าส่วนมากมาดูกันนานถึงไม่ได้วาดตามแต่ดูนานนะครับน้องๆถึงมาจะมาดูกันนานมันถึงให้ทำให้ตัวเลขขึ้นมาสูงนะครับบางคลิปก็จะ300,000นาทีแล้วนะคลิปเดียวมาดูกันนะครับพอไปดูเบื้องหลังดูสถิติอ๋อจริงๆเข้ามาดูนะครับแต่ว่าดูกันนาน5คนละ5ที10นาทีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้คลิปเนี่ยมีการดูที่สูงแต่ไม่ได้วาดตาม อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าแม้แต่นะครับแม้แต่สารคดีนะฮะสารคดีท่องเที่ยวตรงไหนน่าเบื่อเราก็ยังกดข้ามเลยเห็นไหมนะครับ อย่างพิจุนเนี้ยใช่ไหมครับตรงไหนที่มันแบบดูแล้วน่าเบื่อก็กดข้ามไปนะครับแต่แล้วก็ดีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคงดูไม่เต็มคลิปอ่ะคลิปส่วนมากก็นอกจากว่าน่าสนใจจริงๆก็อาจจะดู2-5ที 10 นาทีนะคลิปมีความยาวเป็นชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกตินี่เป็นเสื้อเนาะรายละเอียดเนี่ยจะเหนื่อยตรงเส้นผมนะเส้นอิสึเนี่ยแต่ถ้าวาดแบบตลกเนี่ยจะวาดง่ายนะเส้นอิสึนะครับน้องๆก็สังเกตดูทุกส่วนเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับบางทีพี่จุนก็ลืมเนาะบางทีวาดภาพนี้ไปแล้วกลับมาวาดอีกอะไรเงี้ยแต่นานๆทีจะลืมทีเนาะเมื่อก่อนมันเป็นแนวอะไรแนวนอนใช่ป่ะอันนี้เป็นแนวตั้งเนาะจริงๆก็มีเยอะนะแต่บางทีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะวาดอ่ะนะตัวสำหรับตัวเราเองเนาะอยากจะวาดอะไรเงี้ยครับก็วาดแบบไม่ล่างนะเสียเวลานะล่างค
คนน้องๆก็ชอบดูกันแบบไม่เล่นความเร็วอ่ะนี่ก็ไม่เล่นความเร็วแล้วนะตามปรารถนาแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นความเร็วอะไรนะครับก็เป็นการว่าที่แบบนี่ก็ใส่แสงเงาไปนะระบายไปแสงเงาบางทีขอภาพที่แบบว่าน้องๆบางคนก็ขอภาพที่แบบน่าจะใช้เวลาในการวาดนานนะพี่จุนก็ไม่รู้จะทำไงก็เร่งความเร็วพอเร่งความเร็วก็คนดูน้อยอีกนะครับทั้งที่วาดเป็นชั่วโมงนะไม่เร่งความเร็วแต่มาดูกัน10นาที5นาทีนะครับนี่เรื่องจริงนะครับน้องๆที่วาดตามพี่จุนเนี่ยอันนี้พี่จุนต้องพูดจริงๆเลยนะครับ 90% เลยนะครับ 95% ได้เลยนะครับส่วนมากน้องๆที่คนส่วนใหญ่ที่เขามาดูเนี่ยเขาคือแค่มาดูเฉยๆนะครับมาดูการวาดนะครับมาดูเขาไม่ได้แบบว่ามาดูทั้งหมดนะครับถ้าไม่เชื่อไปน้องๆลองทำช่อง YouTube เองนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าคนเข้ามาดูจริงๆเนี่ยเขามาดูแป๊บเดียวนะครับเต็มที่เลย10นาทีคลิปนึงหมายถึงเต็มที่นะครับแต่ส่วนมากก็5นาทีอย่างของพี่จุนเนี่ยส่วนมากที่สุดเลยจะอยู่ประมาณ7นาทีนะครับ7นาที10นาทีนะครับคลิปมีความยาวครึ่งชั่วโมงเงี้ยมาดู10นาทีนะครับ5นาทีนะครับแต่ก็โอเคครับแต่มาดูคลิปจะเน้นส่วนมากจะที่เข้ามาดูเนี่ยจะเน้นคลิปแบบว่าไม่เร่งความเร็วเนาะเร่งความเร็วก็มีนะครับก็ดูกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากน้องๆเนี่ยที่พี่จุนสังเกตดูเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับเร่งความเร็วจะไม่ค่อยเพราะหลายๆคนเนี่ยต้องการดูการวาดเนาะการวาดคือบางคนก็หลายๆคนก็อาจจะวาดการ์ตูนไม่เป็นนะครับแล้วไม่ได้อยากจะวาดเนาะแต่ชอบดูนะครับอาจจะเป็นการ์ตูนตัวโปรดของน้องๆเนาะใช่ไหมครับการ์ตูนตัวโปรดอยากเห็นวิธีการวาดอะไรเงี้ยนะครับว่าวาดยังไงอะไรเงี้ยส่วนมากดูที่เขาขอมาส่วนมากจะไม่ได้เขียนว่าให้สอนเนาะส่วนมากจะขอว่าให้วาดนะครับอันนี้จะน้องก็จะเข้าใจเนาะนะส่วนมากจะขอให้พี่จุนวาดให้ดูนะครับไม่ได้ขอให้สอนวาดเนาะนะครับส่วนมากที่พี่จุนอันนี้ก็คือสิ่งที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับนอกจากบางคนให้สอนวาดนะครับสอนวาดก็น้องๆก็ไปปรับความเร็วเอานะครับให้ช้าลงให้เร็วขึ้นตามสบายนะครับคนที่จะวาดตามเนี่ยก็มี100คนจะมีสัก10คนนะมันพูดจริงๆนะครับเพราะดูจากสถิติแล้วนะครับเราก็ต้องเอาตามคนหมู่มากเนาะถ้าวาดช้ามากไปก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะดูเนาะมันใช้เวลานานเกินอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะนะครับแต่ก็พยายามนะครับไม่เล่นความเร็วก็มีคลิปแยกออกมานะครับภาพเดียวเนี่ยทำเป็น3คลิปเนาะแล้วน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ค้นหาเอานะในเพลย์ลิสต์นะครับว่าพี่จุนวาดอะไรไปบ้างเป็นพันคลิปแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าให้นะครับถ้าให้พี่จุนนะครับตอบบอกทุกคลิปนี่ก็ไม่ไหวเพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปค้นหาดูนะครับบางทีพี่จุนก็งงนะแล้วน้องบางคนก็อาจจะเข้ามาใหม่จริงๆอ่ะพี่วาดไททันเอเลนหน่อยโอ้โหทั้งที่วาดเป็นร้อยเนี่ยคาบุกิอย่างนี้นะครับวาดทั้งสอนวาดทั้งวาดทั้งแสดงวิธีการวาดทั้งวาดเร่งความเร็วคือเยอะจะไม่รู้จะเยอะยังไงนะถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมานะจะรู้เลยโอ้โหมันพี่จุนว่าจะ 2,000 คลิปอยู่แล้วแหละณตอนนี้เนาะต่อไปอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับอาจจะ 2,000 กว่าคลิปอะไรก็ว่าบ่อยนะครับก็น้องๆก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับน้องๆที่ติดตามมานะครับจะดูแล้วไม่ค่อยเข้าไปในเพลย์ลิสต์กันนะครับพี่จุนก็ไม่ค่อยไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ส่วนมากจะแล้วก็ส่วนมากดูคลิป ดูคลิปก็มาดูแบบว่าไงครับคลิปที่ปรากฏให้เห็นแค่นั้นแหละ
ไม่ได้ไปค้นหาในเพจนี้อะไรน่าจะบางคนนะส่วนมากเข้ามาใหม่ก็ส่วนมากจะมาถามเลยนะครับยังไม่ทันดูอะไรหมดนะครับถามก่อนเลยว่าพี่ขอก่อนเลยอันดับแรกคือขอก่อนเลยเห็นพี่จุนตอบไงครับส่วนมากน้องๆบางคนเขาจะดูกันว่าพี่จุนตอบทุกคลิปไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ต่อไปอาจจะไม่ได้ตอบทุกคลิปนะครับอาจจะตอบเป็นบางคลิปนะครับตอบเป็นบางคำถามนะครับนอกจากชื่นชมมาก็ขอบคุณไปนะครับนะครับว่าพี่จุนบางทีก็เราก็อยากจะ ทำนะครับให้มันดีนะแต่ว่าบางทีก็ ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจบริบทของผู้มาชมเนาะแต่มันก็น่าดูแหละขณะพี่จุดเองยังดูคลิปชาวบ้านเลยเนาะคลิปพวกต่างประเทศอะไรเงี้ยครับชอบนะครับก็น่าจะเป็นจิมลีนะแต่ก็จะดูวิธีการวาดครับคลิปไม่ได้ความเร็วนะถึงมาก็เหมือนน้องๆเลยแหละนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ดูเร่งความเร็วนะอยากจะดูทุกวิธีการแบบในระยะเวลาสั้นๆนะก็ดูคลิปแบบว่าเร่งความเร็วดีกว่าเพราะถ้าเวลาเรามีน้อยเนี่ยเราดูทั้งคลิปเร่งความเร็วไม่เร่งความเร็วด้วยนะครับถ้ามีนะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีใครทำนะครับเร่งความเร็วด้วยไม่เร่งความเร็วด้วยไม่ค่อยมีใครทำหรอกนะครับส่วนมากจะเจอแต่คลิปเร่งความเร็วเนี่ยน้อยหรือไม่ก็ถ้าไม่เร่งความเร็วก็ไม่เร่งความเร็วเลยนะครับไม่เร่งความเร็วเลยคลิปเดียวนะครับก็ต้องกดข้ามเอาบางทีดูนานๆนะครับก็วาดกันไปใส่ได้อีกใส่มั่วแล้วนะก็ต้องขออภัยนะใส่ไปนะทรงผมนี่เป็นอะไรที่ต้องพิถีพิถันถ้าจะวาดให้เหมือนจริงๆเนาะต้องใช้เวลาเนาะพิถีพิถันนิดนึงก็จะออกมาได้ดีนะครับจะให้อยู่ที่เราครับเรามีเวลาแล้วก็นะครับแต่พูดจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวเรานั่นแหละอยากจะวาดอะไรแค่ไหนยังไงนะอยู่ที่ตัวเราพี่จุนก็ตีกรอบดีกว่าเนาะใส่รายละเอียดมากไปก็ใช้เวลานานขึ้นนะครับหรือเป็นเรื่องปกตินะครับถามว่าวาดเนี่ยเหมือนบ้างนะครับน้องๆก็ดูนะครับว่าใครเป็นรูปใครบางทีพี่จุนก็ต้องนะครับเห็นเวลานานแล้วก็ต้องรีบเร่งมือนะครับไม่อยากให้เกินครึ่งชั่วโมงนะภาพนี้นะครับเพราะว่าถ้านานเกินเนี่ยนะครับก็เสียเวลามากไปก็บางทีก็พยายามนะครับไปให้เอาให้เสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นผมแบบนี้ผมก็น่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วแหละนะครับเส้นผมเนี่ยชอบช่องไหนก็ดูช่องนั้นนะครับใครจะชอบช่องไหนอะไรก็นะครับแบ่งๆกันไปดูเนาะพี่จือก็ดูนะครับที่เราสนใจเนาะที่เราสนใจเราก็ดูไปชอบช่องไหนถูกกับจริตเรานะครับนะครับก็ดูไปนะครับอย่างช่องพี่จุนมันวาดบ่อยเนาะมีให้ดูเลือกดูหลายแบบนะครับก็อาจจะตรงกับความต้องการของน้องๆ นะครับที่ชอบดูการวาดนะครับอันนี้ก็คือ
พายด่าตอนนี้เร่งมือแล้วเนาะเวลาก็ชันชิดมาแล้วนะก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตอนนี้ก็รู้แล้วแหละว่าโอ้ธรรมชาติของการดูของน้องๆก็ดูกันไม่นานนะครับดูมาดูวิธีการว่าบางคนก็ดูมานานแล้วแต่ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยให้รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่มาดูก็โอเคแล้วแหละเพราะวาดให้ดูนะครับหรือมากก็วาดก็มาวาดให้น้องๆดูกันนั่นแหละนะครับใครจะชอบไม่ชอบยังไงก็นะครับก็แล้วแต่นะครับมันว่ากันไม่ได้เนาะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับพี่จุนว่าก็ดีแหละอย่างเงี้ยนะครับอย่างช่องเนี้ยเราชอบช่องไหนเราก็ดูช่องนั้นนะนะครับไปดูหลายช่องอะไรอย่างเงี้ยยิ่งวาดยิ่งนะครับเอาแค่ไหนดีเนี่ยเมื่อยมือแล้วเดี๋ยวทำกรอบเขียนกรอบก่อนนะครับตีกรอบก่อนขี้เกียจตีกรอบนี่ก็เพราะขี้ไม่วาดตะเลิดเกินไปนะตีกรอบก็ไม่รู้ตรงเปล่านะก็เหมือนกับที่ตีกรอบอะไรนะที่มีงูรอบศีรษะใครนะโอบานัยเหรอใช่ไหมครับพี่จุนก็ไม่ค่อยจะจำชื่อเลยเนาะโอบานัยปะตีกรอบแบบกวนๆนี่นะครับโอบานัยใช่ไหมครับที่น้องๆขอกันตอนแรกก็ไม่รู้จักหรอกขอแล้วก็วาดนะครับวาดอาจจะไม่ได้พิถีพิถันนะครับก็ไม่ได้มีเวลาอะไรแต่ก็พยายามวาดให้สวยแหละให้ถูกใจสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับ นะครับ ก็วาดไปวาดส่วนมากจะเร่งความวาดให้เสร็จจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับในการวาดภาพนี้ถ้าวาดจริงๆเนาะถ้าเอาแบบเนียบๆเลยเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยพี่จุนวาดเนาะเป็นชั่วโมงเลยรายละเอียดทรงผมนี่ก็น่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเยอะจัดนะครับพี่จุนถึงอยากเร่งความเร็วนะครับบางทีวาดภาพลายไทยไปเนี่ยโอ้โหแต่พอเร่งความเร็วก็อย่างว่าเนาะคนก็อยากจะดูแบบไม่เร่งความเร็วเนาะเขาดูเฉยๆนะส่วนมากมาดูนะแต่ต้องการดูแบบไม่เร่งความเร็วไม่ได้ว่าตามนะครับแต่ว่าต้องการดูแบบไม่เร่งความเร็วพี่จินก็นะครับก็มีส่วนน้อยที่จะไอ้นี่เพราะ YouTube มันจะบอกเราอยู่แล้วนะครับว่าคนมาดูส่วนมากจะมาดูนะครับดูอะไรดูกี่นาทีนะครับคนที่ทำ YouTube ก็จะรู้ตรงจุดนี้นะครับบางทีกดเข้ามาดูนาทีเดียวนะครับก็มีนะครับก็จะเป็นสถิติเลยว่าดูนานไหมอะไรไหมคนที่เข้ามาดูมาจากไหนมาจากการแจ้งเตือนไหมมาจากนะครับมาจากอะไรไหมอะไรนี้วาดไปนะครับนี สิ่งที่ยากที่สุดในการวาดรูปนี้ก็คือทรงผมนะครับทรงผมนี่แหละนะครับแต่ก็ต้องวาดเนาะไหนๆก็วาดมาแล้ว
ถ้าน้องๆที่ขอมาที่เข้ามาใหม่นะครับขอมาขอวันนี้จะเอาแล้วก็ขอซ้ำๆจะเอาให้ได้เลยคือต้องไปต่อแถวก่อนนะครับอันดับแรกนะครับต่อคนที่พันหรือเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่ายังมีคนน้องๆขอกันมาเท่าไหร่นะครับบางคนก็ไม่ได้นะขอก็พยายามจะวาดอยู่ที่ดูด้วยนะพี่ถึงก็ดูด้วยจะวาดหรือไม่วาดนะขอได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวาดหรือไม่วาดบอกอาจารย์จะให้วาดอะไรก็คือยังไงก็ต้องต่อคิวนะครับไม่มีนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยบางคนก็ขอมาสักสองปีอาจจะยังไม่ได้เลยก็ได้ตอนนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะนะครับคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าจะสะดวกวาดไหมหรือพี่จุนจะนะครับคงตามใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะวาดให้ทุกคนอะไรเงี้ยไม่น่าจะทำได้แล้วช่องไหนก็ไม่น่าจะทำได้แล้วครับขอกันมาเยอะนะครับโอ้นะครับจริงๆก็ดูที่วาดเนี่ยดูให้มันหมดก่อนนะครับแล้วค่อยขอก็ได้นะครับบางคนขอช่องนู้นไม่ได้มาขอช่องนี้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปขอช่องอื่นมาตั้งนานแล้วไม่ได้ทันทีโมโหเลยมาขอช่องนี้มั่งขอช่องนี้ไม่ได้ก็ไปวิ่งไปขอช่องนู้นอีกบางทีเขาก็ไม่ตอบเลยไม่พูดเลยมาขอเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าช่องนึงมันก็ต้องมีคนมาขอกันเยอะอยู่แล้วนะช่องวาดการ์ตูนธรรมดาคนขอจะเอาเลยนะครับจะเอาให้ได้เลยก็คงต้องนะครับต้องไปให้นักวาดการ์ตูนวาดให้ดูนะครับอย่างนั้นน่าจะมึงเขารอกันเยอะนะพี่จึงก็พูดตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียน้ำใจนะคนก็รอมีต่อคิวบางคนก็จะมาถึงจะเอาเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้หรอกนะครับก็ต้องต่อคิวนะเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละคนอื่นเขายังไงนะมีคนรออยู่เป็นพันคนก็ต้องไป1,000นะครับไม่ขอวันนี้จะเอาวันพวกนี้เลยแล้วก็มากระหน่ำขอใหญ่ว่าดีว่าดีว่าดีอ้าวพี่จุนว่าไปช่องอื่นได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้นะครับคืออย่ามาดูช่องนี้เลยนะครับถ้ามาอย่างนั้นมาลักษณะแบบนี้นะครับต้องมีมารยาทด้วยนะในการขอด้วยนะครับถ้าไม่ขอแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้แหละนะด้วยสาเหตุอะไรก็นะครับก็ไม่สามารถที่จะวาดได้อ่ะเสร็จแล้วแหละแค่นี้แหละ